นิกซี่แห่งมิลพอนตอนที่หนึ่งนี่คือเรื่องราวของเสียงนายพานของข้ามาหาข้าสิที่รักเป็นอะไรไปคะโอเคไหมข้าได้ยินเสียงอีกแล้วอ๋อที่รักมันแรงขึ้นหรือเปล่าใช่ข้าไม่รู้จะทำยังไงกับเสียงนี้ไม่มีใครช่วยข้าได้ข้ารักเจ้าอบิเกลข้าโกหกเจ้าไม่ได้ความจริงก็คือข้ากลัวว่าข้าจะซ่อนจากนางไม่ได้แล้วนางจะเจอข้านิกซี่แห่งมิลพอนใช่นี่คือเรื่องราวของพรายน้ำที่แปลงร่างได้ที่อยู่ใกล้หนองน้ำแห่งหมู่บ้านฮุนโดมันเป็นหมู่บ้านบ้านเกิดของอาเธอร์โอ้ยข้าเหนื่อยความจนแล้วทำไมข้าไม่รวยเหมือนเจ้าของที่ดินเจ้าของโรงงานที่ข้าทำงานให้ข้าไม่มีความสุขหรอออกัสตัสแน่นอนข้ามีความสุขข้าขอโทษนะเจ้าเป็นความหวังเดียวของข้าและข้าไม่ผิดนี่ที่ข้าจะคิดว่าข้าให้ความสุขกับเจ้าไม่ได้แต่ข้ามีความสุขที่นี่แต่นั่นก็เพราะเจ้าไม่เคยเห็นว่าเงินทำอะไรได้บ้างเราจะได้เดินทางในรถเกวียนที่แพงที่สุดและใส่เสื้อผ้าที่มันแพงที่สุดด้วยข้าห่วงเจ้านะออกัสตัสถ้าเราไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดปัญหาแน่นอนไม่เอาหน้าเกิดอ่ะอยากรวยเนี่ยมันไม่ผิดหรอกอย่างน้อยก็หวังอย่างนั้นเอาละข้าไปทำงานสายแล้วช่างเถอะแล้วเจอกันค่ำนี้ดูแลตัวเองด้วยออกัสตัสอยู่อย่างสมถะและรักเมียเขาแต่เขาต้องการเงินมากขึ้นเรื่อยๆและเขาเศร้าอยู่เสมอเฮ้ยเพื่อนเจ้าดูห่วงนะเจ้าโอเคหรือเปล่าเมียข้าคิดว่าข้าผิดที่อยากจะรวยแต่ข้ารู้ว่าข้าไม่ผิดการรวยคือความหวังสุดๆของข้าเลยระวังนะเดี๋ยวจะได้จริงๆเดี๋ยวนิกซี่จะได้ยินนิกซี่คืออะไรนี่เจ้าไม่รู้เหรอมีเรื่องเล่าว่าพายน้ำที่แปลงร่างได้กินพลังงานความอ่อนแอของคนน่ะเราก็เลยไม่ควรจะพูดว่าอยากได้อะไรดังๆเจ้าเชื่อด้วยเหรอไม่เอาหน้าออกัสตัสไม่เชื่อเรื่องนิกซี่โดยสิ้นเชิงวันนั้นเกือบตอนกลางคืนตอนที่เขาออกจากโรงงานกลับบ้านในระหว่างทางลา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 เดี๋ยวนั่นใครร้องเพลงอะไรกันเสียงน่าเศร้าอย่างนั้นด้านหลังต้นไม้ออกัสตัสเห็นหญิงนั่งข้างหินใกล้หนองน้ำมีอะไรบางอย่างไม่เหมือนใครนางเรืองแสงเจ้าโอเคหรือเปล่าเนี่ยโอเคไหมเจ้าคิดว่าข้าสวยขึ้นไหมถ้าใส่ชุดทองว่ายังไงนะออกัสตัสคิดว่านางอาจจะเป็นคนบ้าที่หลงป่าแล้วคุณชื่ออะไรเหรอโอ้ข้าชื่อนิกซี่แห่งมินพอนไม่เคยได้ยินเรื่องข้าหรือตอนนั้นออกัสตัสนึกออกทันทีว่าหญิงคนนี้คือใครและเขาก็เริ่มกลัวโอ้เจ้าได้ยินเรื่องเล่าบ้าๆมาด้วยสินะโอ้พวกนั้นเล่าอะไรให้เจ้าฟังว่าข้าเป็นผีงั้นเหรอก็นะมนุษย์จะพูดอะไรล่ะถ้าวิญญาณอย่างข้าไม่ยอมช่วยพวกเขาฟังนะข้าน่ะมีพรที่จะเสกอะไรให้เป็นจริงได้แต่มันมีข้อแลกเปลี่ยนนะแลกด้วยอะไรเหรอมนุษย์น่ะ
จะต้องให้สิ่งแรกที่เขาเห็นหลังออกจากป่ามากับข้ามันจะเป็นอะไรก็ได้ก้อนหินต้นไม้ฟังดูก็ง่ายดีนะแน่นอนแต่มนุษย์ยังอยากจะได้อะไรฟรีๆข้านะให้มันฟรีๆได้นะแต่ข้าทำผิดกฎไม่ได้ไม่แน่สิ่งมีชีวิตอย่างข้าคงเกิดมาโดดเดียวเสียงที่ทั้งเศร้าและดูใจดีทำให้เขาซาบซึ้งใจไม่แน่ว่าคนอาจจะมองวิญญาณตนนี้ผิดไปก็ได้ออกัสตัสนั่งข้างๆนางบนหินเล่าเรื่องทุกอย่างให้นิกซี่ฟังนางได้ยินตั้งใจฟังและเข้าใจหัวอกเขาความจนมันเจ็บปวดได้จริงๆนะมันไม่แฟร์เลยนะถ้าเราให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกเราไม่ได้เจ้าเป็นคนดีมากนะแต่เจ้ารู้ว่าข้าช่วยเจ้าได้เจ้าเป็นชายคนเดียวที่แสดงความสงสารต่อนิกซี่โดดเดี่ยวอย่างข้าจริงเหรอเจ้าจะช่วยข้าเหรอน่าเศร้านะที่ข้าให้อะไรฟรีๆกับใครไม่ได้หรอกนะไม่ว่าข้าอยากจะทำแบบนั้นแค่ไหนก็ตามแน่นอนข้าสาบานจะให้สิ่งแรกที่ข้าเห็นหลังออกจากป่านี่เลยโอ้ดีจริงๆนิกซี่เป่าฝุ่นวิเศษใส่ออกัสตัสมันปรากฏเป็นทองถุงใหญ่สองถุงว้าวนี่มันหนักมากเลยโอ้ข้าจะช่วยพาเจ้ากลับบ้านนะเจ้าคนน่าสงสารนิกซี่รู้ออกัสตัสจะมัวแต่ถือถุงทองโดยไม่ใส่ใจอะไรรอบข้างและก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรนิกซี่ก็ยกเขาขึ้นฟ้าว้าวว้าวว้าวนี่อะไรเนี่ยเจ้าบอกเองนี่ว่าเจ้าจะให้คนช่วยพาเจ้ากลับบ้านไป อะไรข้าจะไม่ได้เลยแต่นิกซี่เป่าฝุ่นวิเศษแล้วออกัสตัสก็ลอยไปบายเจ้าเป็นคนซื่อตรงแต่ว่าเจ้าอย่าลืมคำสัญญาล่ะออกัสตัสรู้ดีว่าจะออกจากป่าแล้วเขารีบหลับตาเขาจะได้ไม่มองครอบครัวเขาหรือใครแต่ว่าอยู่ดีๆเฮ้ยนั่นออกัสตัสเขาบินอยู่อ่ะแต่ออกัสตัสไม่ลืมตาออกัสตัสลงมาแล้วแต่เขาก็ยังไม่ลืมตาทำไมนานจังข้าต้องลงพื้นอยู่บ้านแล้วสินดิแต่ออกัสตัสไม่รู้ว่านิกซี่มีแผนพิเศษให้เขากับครอบครัวนางตั้งใจเป่าแรงกว่าเดิมเพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะไปอยู่บนบ้านก่อนที่จะจอดลงที่พื้นและสุดท้ายเขาก็ไปถึงบนหลังคาบ้านของเขาทำไมข้าหยุดล่ะเนี่ยแต่ข้าอาจจะถึงบ้านแล้วก็ได้มันเงียบมากทุกคนไม่อยู่แล้วมั้งไหนแอบดูหน่อยดีกว่าและทันทีที่เขามองลงไปข้าเป็นพ่อคนเลยเนี่ยแล้วนั่นลูกชายข้าแต่ความสุขของออกัสตัสมันสั้นนะไม่นี่ข้าทำอะไรลงไปข้าไม่ควรจะรอให้ฟ้านานขนาดนั้นข้าโดนหลอกแล้วไม่ไม่มีใครเข้าใจว่าเขาร้องไห้ทำไมเขามีถุงทองวางข้างๆสองถุงทุกคนยิ่งสงสัยนิกซี่เอาลูกชายของออกัสตัสไปจริงไหมเวลาจะบอกเราได้ติดตามตอนต่อไป